สั้นจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตเหมือนภาพครับเราอยู่ในรายการโสดประสาทแดงวันนี้นะครับมันจะต้องมีการเสียตังค์เสียตัวกันนิดหน่อยนะครับไม่หน่อยอะเยอะเลยคือเนื่องจากเราเนี่ยนะตอนนี้ใช้ AirPods Pro 2 กับ Samsung S23 ซึ่งจริงๆแล้วมันผิดฝาผิดตัวมากการที่เอาของ Apple มาอยู่กับ Android เนี่ยมันก็จะแบบกากใช่ไหมมันควรจะต้องใช้ของมันกับของมันงงของมันกับของมันเพราะฉะนั้นหูฟังที่มันคู่ควรกับ S23 อ่ะมันคือ Galaxy Buds 2 Pro นี่ไงแต่ว่าประเด็นคือเราไม่แน่ใจว่ามันจะโฟลว์ดีหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับจริงนะว่า AirPods Pro 2 เนี่ยมันโฟลว์ในการใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็น ANC หรือแบบ Transparency เนี่ยขนาดใช้กับ Android อ่ะมันยังโอเคเลยนี่ขนาดแบบชิปมันอะ iPhone มันเข้ากว่าใช่ปะเสียงมันก็ย่อมดีกว่าแต่นี่แบบอยู่ Android เราแบบรู้สึกว่าแบบเราพอใจมากแฮปปี้กับมันมากแต่วันนี้ต้องรอเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิว Galaxy Buds 2 Pro vs AirPods Pro 2 ครับโดยที่แต่ละตัวก็ต้องใช้มือถือของมันเองนั่นก็คือนี่เราใช้ AirPods Pro 2 คู่กับมือถือ iPhone 7 คือฟังแค่ 7 ครับกับ S23 นะครับปรึ้งแล้วก็ Galaxy Buds 2 Pro ฟังสวยๆนะนี่นะครับเราจะมาดูว่ามันเวิร์กไหมเพราะว่าถ้ามันเวิร์กเราก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เวิร์กเราก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยมาอันบ็อกซ์นี่นะครับ Galaxy Buds 2 Pro นะครับเอาพวกนี้ออกก่อนนี่ Galaxy Buds 2 Pro นะครับมันจะมีทั้งหมด3สีก็คือสีม่วงสีดำสีขาวนะครับอันนี้เราซื้อสีขาวเพื่อให้มันดูแมทชิ่งกันนะครับเรามาแกะกันเลยกรีดแขนไม่ช่วยอะไรมาแล้วตึงต้องบอกก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยข้อดีข้อเสียมันเนี่ยนะไอ้เจ้า Buds 2 Pro เนี่ยมัน IPX7 แปลว่ากูใส่อาบน้ำได้เลยสบายในขณะที่ AirPods Pro เนี่ยไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นส่วน ANC เขาว่ากันว่าดีไม่แพ้กันบางเจ้าก็บอกว่าดีไอ้นี่ดีกว่าบางเจ้าก็บอกไอ้นี่ดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องลองเองเราไม่สามารถเชื่อใครได้นะครับข้ออ่อนของ Buds 2 Pro ที่ชัดๆเลยคือแบตสู้ AirPods Pro ไม่ได้แน่นอนเอาแหละทีนี้เรามาดูกันนะครับปังๆชิบๆแกะนี่วิธีการห่อนี่ครับคือตัวเคสนะครับจืบเดี๋ยวค่อยแกะเรามาดูข้างล่างก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นสายอันนี้เป็นสาย USB-C ไป USB-C นะครับซึ่งอันเนี้ยเราเกลียด iPhone มากไม่ใช่เราเกลียดแบบ AirPods Pro มากอะคือหลายครั้งที่แบบกูจิ้มไปแล้วก็ลืมไปว่ามันสาย Lightning นี่หว่าลืมมันช่วยเป็นผู้เป็นคนเหมือนคนอื่นเขาได้ไหมวะคือใครเขาก็ใช้ USB-C มันก็เป็นข้อเล็กๆข้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบหงุดหงิดอะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก EarFit นี่นะครับก็คือมี EarFit อยู่2คู่ไม่ต้องแกะหรอก EarFit อยู่2คู่ตรึงให้มันน้อยกว่า Apple ให้มาเยอะกว่าเรามาดูกันครับหน้าตาจะเป็นไงต้องด้านนี้สิเปิดตรึงครับโอ้โหวัสดุนะครับเราคิดว่ามันโอเคนะมันจะคนละทางกับ Apple เลยคือ Apple เนี่ยมันจะค่อนข้าง glossy แต่เนี้ยมันจะด้านดูมันจะดูด้านดูเป็นแมตต์หน่อยเลอะได้อะมีโอกาสเลอะได้ในขณะที่ Apple เนี่ยไม่เลอะเช็ดออกได้เพราะมันกลอสเนี่ย Sound by AKG นะครับเรามาเทียบกัน อันนี้อาจจะดูมีเคสด้วยไงในแค่AirPods Pro 2นี้เราใส่เคสแล้วก็เลยอาจจะดูลองดูตัวนี่นะเอียบัดนะครับดูไซส์เทียบกันก็ดูไล่ๆกันนะชึบเอาล่ะทีนี้เราจะมาซิงกันนะครับ iPhone กับเจ้านี่มาเลยนะตึ้งขึ้นนี่คือความดีความงามนะครับในการที่ใช้ให้ตรงคู่เอาเช็คนะครับเช็คนะครับมาแล้วนะนี่มาแล้วนะมี noise cancelling มาครบปุ๊บ transparency ครบกดเรียบร้อยนะมี control นู่นนั่นนี่เรียบร้อยหูมาคู่ Samsung ครับอันนี้ไม่ซิงเลยตัวหูทันทีอ่ะขึ้นทันทีอ่ะ connect ง่ายดายมากนี่แหละ เข้าใจไหมมันต้องถูกคู่ของมันไงนี่ขึ้นเลยครับเป็นแอปพลิเคชันของมันนะครับ Galaxy Wearable นะครับ Install เรียบร้อยมากจึ้ง You all set มันก็จะขึ้นมานะครับทั้งหมดมีบอกแบตบอกเทสเป็นยังไงบ้างเทส Your Earbud Fit เทสว่ามันฟิตหรือเปล่าอันนี้ Noise Cancelling นะครับAmbient Sound Voice Detect อันนี้คล้ายๆของ Sony ก็คือสมมติคือเวลาเราคุยใช่ป่ะหมายถึงว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกเงี้ยแล้วเราพูดปึ๊บเนี่ยมันก็จะ detect มันก็จะเบาเสียงลงแต่เราอ่ะไม่ชอบเราเคยใช้ Sony แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันแปลกๆบางคนเขาก็ชอบนะแต่เราไม่ชอบอันนี้ 360 Audio เปิดเลยนี่ Touch Control นี่คือแปะว่าไปEarbud Setting อันนี้มี Equalizer นะครับแต่ว่าเป็น Preset ปรับเองไม่ได้นะเป็น Preset อันนี้ Fit Test นี้ Noti นี่อะไรนี่ Big Spy ไม่ใช้ Use Ambient Sound During Call ก็คือเวลา Call เนี่ยจะเอา Ambience มา In Ear Detection for Call Next Stage Reminder แปลว่าอะไรวะอ๋อมึงเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มีไฟล์ My Earbud อันนี้ก็แบบเดียวกับ Apple นะครับเอาล่ะทีนี้เราลองมาใส่ดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บให้ดูใส่เข้าไปก็ตอนนี้คือ noise cancelling เลยนะความรู้สึกไม่จุกเท่าของ iPhone นะนี่คือกดเป็น Ambience เป็นไงวะ Ambience ไม่คือประเด็นคือ Ambience ของ iPhone อ่ะมันดีมากมันดีมากจนแบบเหมือนไม่ได้ใส่อ่ะไอ้นี่มันซูมได้นิดเดียวอ่ะนิดเดียวอ่ะเราว่านะมันหนักที่ตัวหูอ่ะเนี่ยเดี๋ยวใส่เทียบเนี่ยปิดได้ใส่เทียบเนี่ยด้วยความไอ้นี่มันเบาเว้ยคือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราซีเรียสมากนะคือไอ้เนี่ยมันดีกว่าที่มันเบาเว้ยมันเบาแล้วแบบมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้เนี่ยมันหนักก้อนอ่ะหนักไอ้ก้อนเนี้ยสมมติไอ้นี่100ไอ้นี่สัก80เนี่ยถามว่านี่ดีไหมมันก็ใช้ได้นะเอา ANC นะวางให้ดูนะนี่ Transparency นะตัว ANC นะเปลี่ยนนะครับโอเคโหลดไปได้เยอะมากว้าวจุดเงียบไปเลยแบบตกใจเฮ้ยนี่ขนาดนี้เหรอไม่เลวเทียบขออีกที ANC ทั้ง Transparency 100 กับ 80อะประมาณเนี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่า AirPods Pro ดีกว่าแน่นอนเห็นทีนี้เรามาลองเรื่องสำคัญนั่นก็คือทดสอบเสียงกันเลยเอา Samsung ก่อนนะเห็นประจำปึ๊บขอฟังกับ iPhone ก่อนค่อยรีวิวรีวิวที่1นะครับเมื่อเทียบกันขอตัว Samsung ก่อน Samsung เนี่ยจะมีความคัลเลอร์มากอันนี้สิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือแม่งคัลเลอร์มากพูดย้ำทำไมสิ่งที่2ที่รู้สึกก็คือมวลเยอะกว่าพันชี่กว่าแน่ๆคือมวลหนักกว่า AirPods Pro ชัดมีมวลใหญ่กว่าไอเนี่ยต่ำสู้ไม่ได้ Samsung เขาแบบโผล่ตึ๊บเลยแล้วก็สเตจก็ค่อนข้างใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งกว้างกว่าแต่เราไม่ชอบบอกเลยว่าไม่ชอบตั้งแต่เพลงแรกแล้วเพราะมันดู artificial คือมันดูขาดความเป็นดนตรีไว้ในขณะที่ Apple อะมวลสู้ไม่ได้หมดเลยนะแต่มันมีความเล่นดนตรีอะมันมีกรูฟของความเล่นดนตรีมีไดนามิกที่ไม่จัดจ้านพอดีอ่ะดูไดนามิกเหมือนคนเล่นดนตรีจริงแล้วก็เน้นเสียงกลางก็จะออกเยอะแบบเสียงแบบพวกสแนร์ออกตุ๊บปักตุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันดูพอดีอ่ะมันดูพอดีกว่าอาจจะแบบโอเคซอสซิ่งสู้ไม่ได้บอกเลยแต่ว่าSamsungมันดู artificial เพลงที่1ผ่านไปเพลงที่2ครับiPhone Melon Voice ปึ๊บรีวิวที่2ครับเหมือนเดิมคือยิ่งชัดเลยอันเนี้ยมันเน้นกลางใช่ไหมอันนี้มันเน้นกลางตัว Samsung อ่ะมันเหมือนเหลามาเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็มันคัลเลอร์จัดมากเลยอ่ะมันคัลเลอร์มากเลยนะแล้วก็แต่ไม่บาดหูด้วยความที่แบบก็เจ๋งนะก็ตัวแรงก็ต้องย่อมสามารถทำได้แบบไม่ใช่มาโบกมาบาดหูแต่คัลเลอร์มากแล้วก็มีมิติแต่ว่าอันเนี้ยเรากลับรู้สึกว่า Apple มีมิติกว่ามันแหลมไม่บาดหูก็จริงแต่ว่ามันไม่เพลาะเนี่ยมันไม่สบายหูฟังแล้วมันไม่สบายหูในขณะที่ Apple อ่ะมันฟังแล้วสบายหูแบบไม่ต้องมี EQ มาเลยบางที่เขาก็แบบว่าเป็นข้อเสียอะไรนะมันไม่มี EQ แต่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันก็เก่งเนาะคือแบบมึงไม่ต้องปรับหรอกเชื่อกูอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องปรับหรอกเชื่อกูทำมาดีแล้วประมาณนั้นนะในขณะที่ Samsung มันเหมือนเดี๋ยวเราจะลองปรับ EQ preset เขาดูนะแต่ว่ามาก็รู้แล้วว่ามันแบบมันจัดมาเลยอ่ะมันจัดมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้น iPhone มีความเป็นดนตรีกว่าริทึมิกมันดีกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว2ทีนี้รีวิวสุดท้ายครับเรามาฟังกันดูไอโฟน รีวิว3ครับคือเพลงเนี้ยมันเป็น Dolby Atmos 360 องศาเลยคือเราต้องการเทสตัวนี้ด้วยคือแบบหนักข้อเลยอ่ะ360 องศาของ Samsung อ่ะไม่สู้ไม่ได้แบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะ Atmos ของ Apple แม่งสุดยอดจริงแม่งแบบกระจุยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ Apple ไปสุดๆตีนไปเลยครับดีกว่าเยอะเยอะเอาละครับต่อไปเป็นการเทสการคุยฮัลโหลเทส1 2 3 4 1 2 3 4โทรจาก Galaxy Buds Pro นะครับฮัลโหล1 2 3 4โทรจาก Galaxy Buds 2 Pro นะครับเป็นยังไงบ้างครับ1 2 3 4โทรจาก Samsung Galaxy Buds 2 Pro นะครับ1 2 3 4โทรจาก Apple นะครับ AirPods Pro 2 นะครับ1 2 3 4โทรจาก Apple AirPods Pro 2 นะครับ yeah 1 2 1 2บอกพ่อสรุปการคุยนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยทั้ง2ตัวดีทั้ง2ตัว Samsung เนี่ยจะเสียงดังกว่าแล้วก็จะมีเสียงเขาเรียกว่าอะไรวะก็เหมือนการฟังของมันนะเสียงมันจะแหลมทุบทะลุออกมาชัดมันก็เลยทำให้ชัดด้วยอากาศออกมาส่วนไอ AirPods ก็เหมือน AirPods ก็ตามคาแรคเตอร์ของการฟังเสียงมันก็จะแบบสมูทเรียบร้อยกว่าแต่ว่าก็ชัดเจนคือโอ้โหเรื่อง AirPods นี่ขึ้นชื่อเรื่องการคุยอยู่แล้วตัดเสียงแอมเบียนซ์อะไรเรียบร้อยทั้ง2ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันแค่คาแรคเตอร์ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาสรุปอย่างที่1ครับอย่างที่1ส่วนตัวชอบไซซิ่งนี้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นไซซิ่งที่แท็กติคอลกว่าเล็กนี้วัสดุติดตรงที่วัสดุถ้าสีขาวเนี่ยอันตรายมากมีโอกาสเลอะมันจะไม่เหมือนเนี่ยมันจะไม่เหมือน AirPods ที่แบบความ glossy มันทำให้มันไม่เลอะไงเพราะฉะนั้นวัสดุดีแต่ว่าโอกาสเลอะสูงเพราะฉะนั้นซื้อสีดำน่าจะเวิร์กกว่านะครับทีนี้มาถึงเรื่องเสียงเลยดีใจมากเลยคือกูไม่เสียตังค์แล้วแล้วว่าอันเนี้ยเรารีวิวไม่เหมือนคนอื่น Samsung อ่ะมัน artificial อ่ะโดย technical ของมันที่มันใช้โคเดก SSC ของมันเนี่ยเป็น24บิตอ่ะเห็นผลไหมเห็นผลว่ามันมีความพันชี่ขึ้นใช่ stage กว้างแต่ว่ามันคัลเลอร์มากจนเรารำคาญฟังไม่สบายหูสำหรับบางคนอาจจะชอบเพราะว่าบางสำนักรีวิวเนี่ยก็จะบอกว่าชอบ Samsung มากกว่าเลยนะเลือกแล้วส่วนใหญ่เลยนะจะบอกว่าชอบ Samsung มากกว่าซึ่งอย่ามาเชื่อหูเราก็ได้อะที่คนที่ชอบแบบเพราะว่าเสียงมันแบบมันแจ้งขึ้นมาพันชี่ไหมพันชี่เห็นกระเดื่องมาตุ้งตุ๊กตุ๊กเนี้ยเลยแต่เราไม่ชอบเราชอบความแบบอิเล็กทรอนิกส์ความเป็นดนตรีที่มันธรรมชาติกว่าแล้วก็สำหรับ Dolby Atmos ก็คือ360 องศาเนี่ยสู้ไม่ได้แบบขาดกระจุยริ้วเลย Apple ทำได้ดีกว่าเยอะมากเรียกว่า Samsung ต้องไปทำกันบ้านเรื่องนี้เลยก็ต้องบอกอย่างนี้ถ้าใครคิดว่าฟีเจอร์เป็นเรื่องสำคัญฟีเจอร์ Samsung กับ Samsung นะฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือ Voice Detect ก็สำหรับคนที่แบบเดินไปฟังเพลงอยู่แล้วแบบเจอคนจะคุยด้วยเราก็ให้ Hey guys I just wanna fly Put your arms around me baby Put your arms around อะไรขึ้นมาปุ๊บเพลงก็จะลดลงปุ๊บให้เราคุยกับคนอื่นได้อันนี้ Sony มี360 องศาก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่า Dolby Atmos Touch Control อันนี้นะครับก็เอาไว้ Setting ต่างๆนะครับ Setting ค่าต่างๆจะแท็บไปอะไร Ambience อะไรซึ่งอันเนี้ย Feeling เรารู้สึกว่ามัน Feeling เดียวกับ Sony ซึ่งเราไม่ชอบมันไม่ Tactical เท่า AirPods ที่แม่งคิดมาแล้วแม่งมีสไลด์ลงเบาขึ้นอะไรเงี้ยกดคือแม่งครบแล้ว practical มากก็จะมี equalizer นี่นะครับ equalizer earbud fit test แล้วมีอะไรอีกไฟล์ my earbudเรื่องเสียงนี่มันแล้วแต่คนบอกว่าแต่ส่วนตัวเราแบบเราไม่ชอบเสียงละกันเช่นกันกับ iPhone ถ้าคุณไม่แบบซีเรียสเรื่องฟังก์ชันต่างๆที่คุณจะได้เพิ่มมาใน iPhone นะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ได้พูดง่ายๆถ้ากลับฝั่งกันนะส่วนตัวเราเลยเรายอมที่จะไม่เอาฟีเจอร์ไฟล์ก็ไม่ไฟล์ด้วยหาไม่เจอหายก็หายนะเคยหายเดือนแล้วหาไม่เจอแล้วก็ทำยังไงวะและมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องสรุปกันว่าเจ้าตัวนี้เราจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีนะครับให้ทาย เราให้คะแนนที่8ว่าเราเคยให้ AirPods 9 ใช่ไหมนี่ก็ 8.5 หน่อยได้กว่าหน่อยหนึ่งมันแล้วเนี่ยคนชอบคือจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่มันดีเลยแหละแต่แค่เราไม่ชอบ แค่นั้นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยเหลือพวกเราด้วยอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆในการที่เราจะเอามาซื้อหูฟังพวกนี้นะครับอย่าลืมติดตามครั้งต่อไปในหูฟังหน้า